ลำบากแล้วครับสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรครับมีออกแถลงข่าวมานะครับว่ามีนักเตะในทีมติดโควิดครับซึ่งแน่นอนจะส่งผลกับนัดสุดท้ายของเจลีกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเล่าแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังกันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสพลัสเกรเน่กราโนล่าบาร์จากเดิมที่คิดว่าเสาร์นี้มีโอกาสสูงที่จะได้เห็นสุภโชคสารชาตินะครับออกสตาร์ทตัวจริงแต่ตอนนี้ดูเหมือนก็เริ่มจะไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วง2ทุ่มที่ญี่ปุ่นนะครับทางสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยก็มีประกาศเรื่องด่วนออกมานะครับพบการติดเชื้อโควิดในเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับซึ่งในเนื้อหาแถลงการเนี่ยก็ได้ให้รายละเอียดว่าเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวานนี้นักเตะแล้วก็สตาฟทุกคนของทีมเนี่ยได้เข้าการทดสอบหาเชื้อโควิดนะครับตามมาตรการของเจลีกโดยใช้การทดสอบแบบแอนติเจนหรือการทดสอบทางโพรงจมูกหรือน้ำลายนะครับก็พบว่ามีนักเตะหรือสตาฟ6คนนะครับในทีมที่มีผลเป็นบวกซึ่งหลังจากพบว่าติดเชื้อนะครับก็ได้มีการไปทำ PCR อีกครั้งนะครับแต่ทั้ง6คนก็ยังมีผลเป็นบวกนะครับแล้วก็จากการซักประวัติของทั้ง6คนนะครับว่าไปไหนมาเนี่ยก็เจอใครบ้างเนี่ยก็ยังโชคดีที่ว่าทั้ง6คนไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยให้ทั้ง6คนเนี่ยไปพักฟื้นตามมาตรการต่อไปนะครับโดยทางซัปโปโรเนี่ยได้ปิดท้ายเอาไว้นะครับว่าสโมสรจะใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็ดำเนินการฝึกซ้อมกันต่อไปทางด้านแฟนบอลญี่ปุ่นหลังทราบเรื่องนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นกันในเว็บไซต์ Yahoo กันมากมายนะครับโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็รู้สึกเป็นห่วงกับเรื่องนี้นะครับมองว่าสถานการณ์โควิดในญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยทั้งที่หลายเมืองยอดผู้ป่วยก็ลดลงนะครับแต่ที่เมืองซัปโปโรหรือว่าจังหวัดฮอกไกโดเนี่ยยอดผู้ป่วยกลับมาเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งที่จำนวนประชากรในเมืองมีน้อยนะครับแต่การระบาดดันมากกว่าในโตเกียวซะอีกเขาเลยมองว่าถ้ามีคนในทีมติดเชื้อไปแล้วเนี่ยคนอื่นๆมีโอกาสติดเชื้อด้วยจะกระทบการแข่งขันนัดปิดฤดูกาลสุดสัปดาห์ก็เป็นได้นะครับหลังจากได้อ่านกระแสความเห็นของแฟนบอลญี่ปุ่นไปแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ของเช็กในช่วง3วันก่อนแข่งนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องเอาใจช่วยนะครับแล้วก็ติดตามกันแบบวันต่อวันเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเช็กก็น่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงแน่นอนนะครับถ้าเช็กดันมาพลาดโอกาสไปเพราะว่าโควิดเนี่ยเรียกได้ว่าตัวเช็กเองก็คงเฟลรวมถึงจังหวะเวลาของเช็กตลอดทั้งซีซั่นนี้ก็แหม่ชวดกันไปชวดกันมาทั้งปีเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของแถลงการของซัปโปโรนะครับแล้วก็กระแสความคิดเห็นของแฟนบอลญี่ปุ่นเอาเป็นว่าแฟนๆคิดถึงยังไงนะครับก็เลื่อนลงมาคอมเมนต์กันครับและนี่คือทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ